วัสดีค่ะคุณสรยุทธ์คุณพิชยธันคุณโกติค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่อีกจุดหนึ่งนะคะของนิคมอุตสาหกรรมบางชันนั่นก็คือถนนสง่างามสุประดิษฐ์นั่นเองค่ะจุดนี้นั้นถูกน้ำท่วมมาหลายวันแล้วนะคะแต่ว่าปริมาณน้ำนั้นยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะเนื่องจากน้ำจากคลองบางชันนั้นได้ล้นเข้าทุ่งแล้วก็ลามเข้ามาท่วมบริเวณถนนเส้นนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะสถานการณ์ในนิคมอุตสาหกรรมบางชันนั้นกำลังก้าวสู่ภาวะวิกฤตมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากน้ำบนถนนเสรีไทยนั้นได้มีการปรับระดับสูงขึ้น5-10 เซนติเมตรในช่วงเช้าวันนี้ค่ะทำให้เจ้าหน้าที่นั้นต้องนำเอาถุงบิ๊กแบ็กนะคะมาวางกั้นบริเวณฟุตบาทค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำนั้นไหลทะลักเข้าท่วมโรงงานขณะเดียวกันนะคะก็พบว่ามีบางโรงงานนั้นหยุดทำการผลิตกันบ้างแล้วค่ะซึ่งสถานการณ์น้ำบริเวณด้านหน้าวัดบำเพ็ญเหนือนะคะพบว่าน้ำสูงในระดับไม่ต่ำกว่า20เซนติเมตรจนต้องปิดทางเข้าห้ามรถสัญจรนะคะซึ่งจะเห็นได้จากน้ำในคลองแสนแสบซึ่งสูงกว่า1เมตรแล้วขณะเดียวกันนะคะระดับน้ำตั้งแต่แยกเสรีไทยตัดถนนรามอินทรามาจนถึงภายในนิคมค่ะก็มีการขยายวงกว้างแล้วก็เพิ่มระดับสูงขึ้นจนทำให้บางบริษัทนั้นหยุดการผลิตและอพยพคนงานไปทำที่สาขาอื่นค่ะขณะที่ถนนสง่างามสุประดิษฐ์นะคะบริเวณด้านหน้าบึงกระเทียมค่ะน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อวานนี้โดยมีน้ำลามทุ่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะจนทำให้อยู่ในระดับสูงในบึงกระเทียมนั้นอยู่ในระดับเท่ากับระดับน้ำที่ท่วมถนนแล้วแล้วก็มีขยะนั้นส่งกลิ่นเน่าเหม็นล่าสุดนะคะกระทรวงอุตสาหกรรมได้สั่งการให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดหาเครื่องสูบน้ำมาใช้ฟื้นฟูและป้องกันนิคมบางชานเพิ่มอีก10เครื่องค่ะจากปัจจุบันที่มีอยู่20เครื่องนะคะเพื่อระบายน้ำให้เร็วขึ้นและป้องกันไม่ให้มีน้ำขังตามแนวกำแพงของโรงงานเพราะว่าเป็นห่วงนะคะว่ากำแพงนั้นจะรับแรงดันน้ำไม่นานเนื่องจากการก่อสร้างโดยที่ไม่ได้เจาะเสาเข็มนะคะแล้วก็น้ำที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องเสี่ยงที่จะทำให้กำแพงนั้นทรุดตัวลงได้จึงเน้นที่การสูบออกมากกว่าที่จะสร้างแนวป้องกันอย่างเดียวค่ะขณะเดียวกันนะคะทีมข่าวของเราก็ได้ตะเวนออกไปบนถนนรามอินทราค่ะก็พบว่าทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกนั้นมีน้ำไหลซึมขึ้นมาทางท่อระบายน้ำท่วมผิวจราจรแล้วนะคะขณะที่ซอยรามอินทราฝั่งที่ติดกับคลองแสนแสบทุกซอยมีน้ำท่วมขังเฉลี่ย 5-10 เซนติเมตรขณะที่หมู่บ้านในซอยย่อยบางจุดนะคะน้ำท่วมไม่ต่ำกว่า30เซนติเมตรอย่างเช่นที่บริเวณซอยพญาสุเรน1วัดบางชันซึ่งอยู่ในซอยรามอินทรา109น้ำท่วมจนถึงระดับเอวแล้วค่ะแล้วก็พบว่าในซอยดังกล่าวนั้นมีโรงงานขนาดกลางขึ้นไปหลายโรงงานเริ่มมีน้ำท่วมพื้นที่จนต้องเร่งสูบออกส่วนบริเวณแยกรับคำแหงสุวินทวงศ์เช้านี้นะคะก็พบว่าระดับน้ำนั้นได้เพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อวานอีกประมาณ30เซนติเมตรค่ะเมื่อวานนี้ท่วมขังกันอยู่ในระดับที่70เซนติเมตรวันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับ100-110เซนติเมตรนะคะทำให้รถเล็กนั้นไม่สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวได้โดยน้ำที่ท่วมขังบนผิวถนนนั้นกินระยะทางยาวจากหนองจอกมาจนถึงเลยแยกรับคำแหงสุวินทวงศ์ทำให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังจังหวัดฉะเชิงเทราหรือว่าลาดกระบังนะคะต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางร่มเกล้าแทนค่ะขณะที่พนักงานโรงงานนั้นต่างก็ต้องอาศัยรถบรรทุก6ล้อแทนรถโดยสารในการเดินทางไปทำงานค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะที่กำลังได้รับผลกระทบจากน้ำที่มาตามท่อนั่นก็คือบริเวณชุมชนเคหะร่มเกล้าค่ะซึ่งขณะนี้น้ำจากคลอง2ต้นนุ่นนะคะที่เพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากรับน้ำจากคลองแสนแสบนะคะก็ได้ล้นมาตามท่อและกำลังเข้าท่วมพื้นผิวการจราจรบริเวณทางเข้าชุมชนค่ะทำให้เจ้าหน้าที่นั้นต้องเร่งดำเนินการสูบน้ำลงคลองเพื่อป้องกันน้ำท่วมเส้นทางอย่างไรก็ตามนะคะภายในชุมชนลำในโสค่ะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเคหะร่มเกล้าขณะนี้ถูกน้ำจากคลองนั้นไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในชุมชนจนทำให้ชาวบ้านที่นี่กังวลนะคะว่าหากระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้ก็อาจจะทำให้ระดับน้ำนั้นสูงกว่าคันกั้นของทางกทม.และอาจจะทะลักเข้าท่วมชุมชนและเคหะร่มเกล้านะคะที่เหมือนเป็นแหล่งอาหารของคนที่นี่ค่ะและจากการตรวจสอบไปยังร้านค้าสะดวกซื้อนะคะล่าสุดก็พบว่าบรรดาน้ำดื่มนั้นเริ่มที่จะมีมาวางขายบ้างแล้วค่ะแต่ก็ต้องใช้มาตรการในการจำกัดการซื้อนะคะ1คนซื้อได้เพียงน้ำดื่ม3ขวดเท่านั้นค่ะและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ค่ะคุณสรยุทธ์คุณพิชยธันคุณโกติค่ะความป่วยไข้ใกล้มาเยือน